Military Update Podcast Podcast ที่จะนำข่าวสารสำคัญด้านการทหารทั่วโลกมาอัปเดตให้ฟังในทุกๆสัปดาห์โดย LT Studio สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Military Update Podcast ตอนที่13ประจำวันพุธที่9กุมภาพันธ์2022สำหรับวันนี้ผมมีข่าวการพบเห็นเครื่องบินปริศนาที่ Area 51มาฝากกันครับนับเป็นครั้งแรกที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมจะจับภาพเครื่องบินลึกลับได้ในพื้นที่ของฐานทัพสหรัฐที่ชื่อว่า Area 51เรียกได้ว่ากว่า8ปีแล้วที่มีการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่บริเวณทางทิศใต้ของศูนย์ทดสอบการบินลึกลับที่กูมเลกหรือที่รู้จักกันดีในนาม Area 51โดยข้อมูลที่ผ่านๆมาทางภาพถ่ายจากดาวเทียมเอกชนหรือภาพวิดีโอจากนักปีนเขาในละแวกใกล้เคียงจะพบว่ามีเพียงยานพาหนะและเจ้าหน้าที่จำนวนไม่มากณสถานที่แห่งนี้ไม่มีการสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญใดๆขึ้นเลยในพื้นที่แต่ล่าสุดภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet Labs ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นรอบๆโรงเก็บเครื่องบินลึกลับนี้แต่ยังได้เห็นเครื่องบินแบบ Delta Wing จอดอยู่ทางเหนือของแฮงก้าด้วยจากภาพถ่ายความละเอียดต่ำของ Planet Lab ความละเอียด3เมตรในพื้นที่ Area 51ที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจนี้จะพบว่ามีวัตถุลักษณะรูปทรงคล้ายกับสามเหลี่ยมบริเวณลานจอดทางด้านเหนือของโรงเก็บณจุดนี้โดยภาพแรกที่เห็นเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่26มกราคม2022โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการพบกิจกรรมใดๆมาก่อนและหลังจากนั้นในวันที่28มกราคม2022ภาพจากดาวเทียมความละเอียดต่ำวัตถุนั้นยังคงอยู่ณจุดเดิมและในวันถัดมาวันที่29มกราคมภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงขึ้นได้แสดงให้เห็นว่าวัตถุนั้นคือเครื่องบินที่มีรูปทรงปีกเดลต้าวิงที่อยู่ในโครงสร้างเหมือนกับโรงเก็บชั่วคราวที่ไม่ได้คลุมหลังคาด้านบนซึ่งรูปแบบของโรงเก็บนี้พบได้ทั่วไปของกองทัพสหรัฐโดยเครื่องบินลำดังกล่าวมีความยาวประมาณ65ฟุตและกว้าง50ฟุตโดยที่ขนาดใกล้เคียงกับเครื่องบินซู27แฟรงเกอร์รูปทรงปีกนี้ดูคล้ายกับเครื่องบินคองคอร์ดที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วในปัจจุบันตัวเครื่องบินลำนี้ไม่มีแผ่นหางดิ่งและเครื่องยนต์มีท่อไอพ่นที่ยื่นออกไปด้านหลังและขอบลำตัวส่วนท้ายโค้งรองรับกับรูปทรงนี้ลำตัวส่วนหน้าเรียวแหลมไปจนถึงส่วนหัวไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเครื่องบินแบบใดแต่รูปทรงที่ปรากฏนี้ก็คล้ายกับ Next Generation Air Dominance หรือ NGAD และแนวคิดของเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ที่เคยเห็นภาพวาดคอนเซปต์ของทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐที่ถูกวางให้เป็นเครื่องบินขับไล่ทางยุทธวิธีที่ไร้หางถูกตรวจจับได้ยากและรูปทรงแบบ Delta Wing ที่ผ่านมามีการเปิดเผยยังเป็นทางการถึงตัวเครื่องทดสอบ NGAD ที่มีการทดสอบมาแล้วระยะเวลาหนึ่งและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีแม้ว่าจะถูกสื่อมวลชนเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งโดยมันเป็นตระกูลของระบบที่รวมแพลตฟอร์มที่ทะลุทะลวงได้พิสัยไกลที่อาจเป็นไปได้ทั้ง UCAV ควบคู่กับเครื่องบินสเตลแบบมีคนขับที่บินได้นานบรรทุกอาวุธได้หนักและความคล่องตัวไม่มากนักรวมถึงขีดความสามารถด้านระบบเซ็นเซอร์และเน็ตเวิร์กนั่นหมายความว่าโครงการ NGAD นี้จะมีการพัฒนาทั้ง2แพลตฟอร์มที่เป็นทั้งเครื่องบินแบบไร้นักบินและระบบที่มีคนขับด้วยเช่นกันโดยเทคโนโลยีที่ใช้นี้จะเกื้อหนุนในการทำงานในการรบดังนั้นคำจำกัดความว่า NGAD คือเครื่องบินขับไล่แบบใหม่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนักนั่นเป็นเพียงหนึ่งในโครงการลับที่ผู้คนโดยทั่วไปรับรู้กันแล้วถึงการมีอยู่ของโครงการแต่ก็อาจจะมีอย่างอื่นเกิดขึ้นที่ไม่สามารถยืนยันได้ในพื้นที่ของ Area 51นี้โดยหลายๆโครงการที่มีความละเอียดและซับซ้อนถูกพัฒนามาโดยตลอดทั้งเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไร้คนขับไปจนถึงการพัฒนาระบบและทดสอบการบินเครื่องบินสเตลท์และการทดสอบยุทโธปกรณ์ของต่างชาติรูปทรงของปีกที่คล้ายกับเครื่องบินคองคอร์ดและปลายปีกที่น่าจะปรับมุมขึ้นด้านบนดูจะเป็นการออกแบบที่มีนัยสำคัญของขีดความสามารถซูเปอร์ครูซและน่าจะบินด้วยความเร็วที่สูงมากๆในแวดวงของการพัฒนาระบบความเร็วสูงนี้โดยเฉพาะเครื่องบินหรือจรวดไฮเปอร์โซนิกที่มีชื่อเสียงจากข้อมูลของ Lockheed Martin ในปี2016บริษัทอาจมีเครื่องบินสาธิตขนาดประมาณเครื่องบิน F-22
ที่มีเครื่องยนต์ไฮเปอร์โซนิกคอมไบไซเคิลอันมีมูลค่าสูงประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและสิ่งที่ตามมาคือการกดดันของสื่อในเรื่องของเครื่องบิน SR-72 Hypersonic Spy and Attack Drone ที่ดูข้อมูลจะหายไปช่วงเวลาหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดภาพที่เราพบใน Area 51นี้ก็ดูจะมีขนาดที่ใกล้เคียงและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับโครงการที่กล่าวมานี้นอกจากนี้กองทัพอากาศสหรัฐเองยังมีโครงการวิจัยและทดสอบการบินความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อว่า Mayhem เพื่อใช้ในงาน ISR และการโจมตีซึ่งดูไปแล้วก็ใกล้เคียงกับคอนเซปต์ของ SR-72 ที่ Lockheed Martin ได้อธิบายไว้แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการออกแบบปีกตามในภาพนั้นมีมาเพื่อการทำให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งยวดหรือไม่แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงคุณลักษณะทางเรขาคณิตและรูปทรงของปีกมานานโดยพื้นฐานแล้วแพลตฟอร์มที่มีความเร็วเดินทางสูงมากๆจะมีการลู่ของแนวสันปีกไปจนถึงส่วนหัวที่มีมุมแหลมและความกว้างจากปลายปีกที่น้อยคล้ายกับรูปทรงของลิ่มสิ่งนี้อาจทำให้เครื่องบินบินได้ด้วยความเร็วสูงและกลับสู่ความเร็วที่เป็นไปได้ในการลงจอดบนทางวิ่งมาตรฐานอย่างไรก็ดีส่วนปลายปีกวิงทิปส์ยังเป็นที่ถกเถียงกันในส่วนของขีดความสามารถทางด้านความเร็วสูงที่จะทำได้ในขณะที่เราวิเคราะห์กันเรื่องโครงสร้างรูปทรงของปีกที่คล้ายกับจุดสำคัญของ NGAT แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่และนี่ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นโดยจุดสังเกตสำคัญคือพื้นที่ Area 51นี้ต่างได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ทดสอบระบบอาวุธต่างๆที่ยังคงอยู่ในชั้นความลับและกองทัพอากาศสหรัฐเองต่างมีความเชี่ยวชาญในการปกปิดข้อมูลหรือการต่อต้านข่าวกรองเป็นอย่างดีพวกเขารู้ดีว่าดาวเทียมดวงไหนจะผ่านวงโคจรบริเวณนี้เวลาใดบ้างและการปฏิบัติการหรือการทดสอบที่มีชั้นความลับนั้นมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน Area 51นี้เป็นศูนย์รวมของความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกทั้งพันธมิตรและประเทศที่ไม่ใช่ล้วนต่างสามารถเข้าถึงแหล่งภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทเอกชนได้อย่างอิสระเรียกได้ว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่าต่างถูกจับตามองจากวงโคจรในทุกๆวันมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจที่มีวัตถุลึกลับมาจอดอยู่ในที่โล่งๆเพื่อให้ดาวเทียมถ่ายภาพให้ผู้คนได้พบเห็นไปทั่วโลกนี่จึงเป็นคำถามสำคัญว่าเหตุใดวัตถุคล้ายเครื่องบินลำนี้จึงถูกนำมาวางในที่เปิดเช่นนี้มีการถกเถียงว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงอาจคือต้องการให้เครื่องบินนี้ถูกพบเห็นก็เป็นได้จากการที่มีการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ปรากฏในนี้อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า Area 51นี่จึงดูเป็นเรื่องของการทำให้สาธารณชนรับรู้ถึงการมีอยู่มากขึ้นจากระดับที่คาดเดาว่าน่าจะมีไปสู่ความเป็นไปได้สูงที่คาดว่าจะมีอีกประเด็นหนึ่งนี่อาจเป็นเครื่องบินโปรโตไทป์ที่ปลดประจำการไปนานแล้วที่คิดว่าน่าจะเก็บรักษาไว้ที่ Area 51หลังจากการทดลองสิ้นสุดลงมีการพูดกันว่าพวกเครื่องบินทดสอบบางตัวจะถูกฝังกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่วงห้ามเพราะพวกมันมีค่ามากเกินกว่าจะเปิดเผยและไม่มีที่เพียงพอในการจัดเก็บรักษาแต่จากการวางไว้ในที่เปิดโล่งสิ่งเดียวที่พอจะนึกได้คือเครื่องบินลำนี้ถูกนำมาใช้เพื่อทดสอบระบบเชลเตอร์ในการจัดเก็บเครื่องบินแบบใหม่แต่ก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเครื่องบินนี้ยังต้องถูกเปิดเผยและพวกเขาสามารถใช้เครื่องบิน F-16 หรือใช้เครื่องบินแบบธรรมดาอื่นมาทำแทนกันได้สำหรับโรงเก็บขนาดใหญ่นี้ยังเป็นที่น่าสงสัยว่ามันถูกใช้เพื่อปกปิดสิ่งใดแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่จะถูกปิดเป็นความลับและมีความอ่อนไหวสูงที่เป็นไปได้ตั้งแต่การทดสอบระบบเชื้อเพลิงระเหยไปจนถึงโครงการที่มีชื่อว่า Parasite to State to Orbit Mothership โครงการที่มีข่าวลือว่ามีการพัฒนาในพื้นที่นี้โดยคอนเซปต์จะเหมือนกับหนังไซไฟอวกาศที่มียานแม่ขนาดใหญ่ที่จะดีดยานลูกออกมาเมื่อบินอยู่ที่ระดับหนึ่งแต่โรงเก็บใหญ่นี้ก็ดูจะมีไว้เพื่อเครื่องบินความเร็วต่ำกว่าเสียงอย่างสเตลบอมเบอร์หรืออาจจะเป็นเครื่องบินลาดตระเวนเพดานบินสูงหรือมันอาจจะเป็นที่เก็บยานแม่ของโครงการที่ว่ามานี้โดยเครื่องบินที่เราเห็นภายนอกนั้นอาจเป็นยานลูกที่ถูกนำไปทดสอบปล่อยกลางอากาศแล้วบางคนก็ให้ความเห็นว่าโรงเก็บขนาดใหญ่นี้อาจเป็น Scoot and Hide Shelter ที่ใช้สำหรับการหลบเลี่ยงการมองเห็นจากดาวเทียมสำหรับเครื่องบินที่เตรียมจะวิ่งขึ้นหรือหลังจากลงจอด
แต่ก็ยังดูแปลกๆสำหรับขนาดที่ใหญ่ของมันและการมีประตูที่ปิดมิดชิดรอบทุกด้านซึ่งหากเป็นเครื่องบินลำใหญ่ก็ควรจะไปใช้โรงเก็บตรงลานจอดหลักที่ขนาดใหญ่กว่าในท้ายที่สุดสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้วัตถุที่พบนี้ไม่น่าจะเป็นม็อกอัพโมเดลหรือแบบจำลองที่บินไม่ได้เพราะสถานที่ทดสอบแห่งนี้จะเน้นไปที่การทดสอบการบินจริงซึ่งการทดสอบอื่นๆที่ใช้โมเดลจำลองโดยปกติจะมีสถานที่อื่นที่ทำการทดสอบในเรื่องนี้และจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากภาพดาวเทียมความละเอียดต่ำในวันที่31มกราคมมันยังคงปรากฏอยู่ณตำแหน่งเดิมแต่ในภาพของวันที่2กุมภาพันธ์ปี2022มันได้หายไปแล้วและได้รับการยืนยันจากภาพความละเอียดสูงในวันที่3กุมภาพันธ์วัตถุลึกลับนี้ได้ถูกย้ายออกไปยังสถานที่อื่นแล้วและภาพดาวเทียมทั่วทุกพื้นที่ของฐานทัพสหรัฐก็ไม่พบวัตถุชิ้นนี้ถึงแม้จะเป็นความคลุมเครือว่าวัตถุที่พบนี้คืออะไรกันแน่เราก็ได้แต่คาดเดากันไปตามข้อมูลที่มีแต่สิ่งที่แน่นอนสถานที่ Area 51แห่งนี้ยังคงมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นให้เราจินตนาการอีกมากมายและความลับต่างๆใน Area 51ก็สร้างประเด็นให้เราได้พูดคุยกันไปได้อีกเรื่อยๆสำหรับ Military Update Podcast ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ